ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงก็มีเรื่องจะมาแจ้งนะคะเป็นคลิปเตือนภัยนะคะที่มีคนนะคะเอาชื่อมิงไปแอบอ้างนะคะให้คนอื่นโอนเงินให้นะคะเรื่องมีอยู่ว่าในคลิปหนึ่งนะคะที่มิงเคยไปถ่ายคุณป้านีนะคะที่เป็นคลิปที่มิงพาเข้าสวนไปซื้อเขาซื้ออะไรนะอ๋อชมพู่มะเหมี่ยวนะคะและทีนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ลงไปนานแล้วนะคะประมาณ2ปีได้แล้วนะคะแล้วคลิปนั้นเนี่ยมิงก็จะบอกว่าสวนเนี่ยไปทางไหนพร้อมกับเบอร์ติดต่อเจ้าของสวนนะคะเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยจะได้เข้าไปซื้อชมพู่มะเหมี่ยวของป้านีกันนะคะแล้วต่อมาค่ะเมื่อประมาณวัน2วันเนี่ยค่ะก็มีคนเนี่ยอ้างชื่อว่ามิงนะคะได้โทรไปติดต่อหาป้านีค่ะแล้วก็หลอกเงินป้านีนะคะเป็นจำนวนเงิน 2,718 บาทค่ะบอกว่าเป็นเงินภาษีนะคะถ้าเกิดจ่ายแล้วเนี่ยจะได้โทรทัศน์นะคะ75นิ้วค่ะซึ่งทางป้านีเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้นะคะเขาก็เลยจ่ายเงินไปนะคะให้มิจฉาชีพคนนั้นไปนะคะโดยการโอนไปค่ะแล้วก็พอโอนไปเสร็จเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วมิจฉาชีพคนนั้นเนี่ยก็อ้างว่าเป็นมิงนะคะแล้วก็พูดจาเหมือนกับว่ารู้จักป้านีแล้วก็ทำให้ป้านีเนี่ยเชื่อว่ามิงเป็นคนคนเดียวกันกับที่โทรไปนะคะเขาก็ทำเป็นว่ารู้จักทางเส้นทางที่จะไปหาป้านีรู้จักว่าป้านีอยู่ตรงไหนคลิปเนี่ยได้รางวัลนะรางวัลพิเศษอันนั้นเนี่ยก็คือโทรทัศน์นะคะซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะคะมิงนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากจะไปให้ปากคำกับสน.ที่ป้านีเนี่ยได้ไปแจ้งความแล้วนะคะมิงก็ได้ไปสน.นะคะเพื่อลงบันทึกประจำวันนะคะยืนยันความบริสุทธิ์นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมิงไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพคนนั้นเลยนะคะและอยากเตือนภัยว่าถ้าใครนะคะมีคนโทรไปนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากมิงกี้ Channel หรือว่าชื่อมิงนะคะอยากให้โอนเงินมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะได้รับของรางวัลนะคะขอให้เชื่อว่าไม่ใช่มิงนะคะมิงจะไม่มีการโทรไปหาแฟนคลับนะคะหรือว่าเจ้าของสวนเจ้าของเพจอะไรยังไงเลยนะคะมิงจะไม่มีการโทรเพราะว่าการติดต่องานกับมิงเนี่ยคือจะติดต่อทางอีเมลเท่านั้นนะคะผ่านทางพี่แอนนะคะที่เป็นแอดมินของมิงนะคะก็มาเตือนภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพหลายรูปแบบมากเลยนะคะซึ่งนอกจากเคสที่มิงเจอเองแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆเคสนะคะมิงก็ขอให้ทุกคนระวังภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นการมาแจ้งข่าวสั้นๆนะคะเตือนภัยกันด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับมิงกี้ Channel นะคะสำหรับคลิปนี้มิงก็สวัสดีค่ะ